2 1ค่ะพี่ขอเริ่มเลยเมื่อกี้เราจะจีบเขาใหม่เพราะอะไรโอ๊ยโหพี่อยากเข้าเลยเหรอเมื่อกี้พี่งงเลยพี่งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องงงครับก็ต้องจีบน้องเขาใหม่นิดนึงครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราเหมือนให้เวลาเทคแคร์น้องเขาไม่ดีครับก็ต้องจีบเขาใหม่ครับเริ่มจีบใหม่ครับแสดงเขาเรียกก็พักไหมก็เหมือนนิดหน่อยครับนิดหน่อยแสดงว่ามันเกิดจากการที่เราไปอยู่ต่างประเทศด้วยไหมเกี่ยวไหมหรออาจจะไม่เชิงนะครับไม่เชิงอาจจะแบบสะสมก็ถามแล้วนะครับก็คิดว่าก็น่าจะคิดว่าให้อยู่นะครับมันเราไปถามใจตัวเองมารู้หรือเปล่าว่าเรายังรักคนนี้อยู่ขนาดอาจจะไม่ได้ถามใจตัวเองหรอกแต่แค่เราเหมือนไปตกตะกอนว่าแบบอ๋อสิ่งที่คนที่เขาแบบว่าจะต้องเป็นคู่กันเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบไปตกตะกอนในความคิดของเรามาว่าแบบมันต้องทำอะไรให้การบ้างอะไรเงี้ยโดยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมอาจจะโฟกัสอย่างอื่นเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าไม่ได้โฟกัสมากพอหลายๆอย่างมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าแบบไม่งั้นพี่ถามกันความรู้สึกนี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่พอรู้สึกว่าเราต้องเริ่มกลับมาโฟกัสความรู้สึกเขาใหม่ก็ช่วงที่อยู่อังกฤษแหละครับช่วงที่อยู่อังกฤษแหละโน้รู้สึกว่าเราคิดถึงคนนี้จังเลยค่ะคิดถึงมากคิดถึงชีวิตตัวเองพี่ด้วยเหรอโอ้ยไม่เป็นไรนะพี่ไปด้วยกันเลยแล้วของพี่เป็นไงอยู่ด้วยเจอกันที่ราคาคิดถึงโอเคเราไม่ได้อยู่ด้วยใจสั่นตลอดเลิกกินกาแฟจ้ะจริงๆตอนที่อยู่อังกฤษนะมันทำให้เราคิดตกตะกอนยังไงบ้างก็จริงๆเราก็คิดหลายเรื่องนะครับมันก็เราก็ได้ตกตะกอนทั้งเรื่องงานของเราด้วยแล้วก็เรื่องของน้องด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เหมือนเราก็เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าแบบความรักมันแบบคือยังไงคืออะไรแล้วก็แบบแต่จริงเป้าหมายเราชัดอยู่แล้วเป้าหมายเราแบบไม่ได้จางแต่แค่การกระทําเราจางแค่นั้นเองจริงๆเรารู้มั้ยว่าน้องเขาเริ่มนิ่งไปเรื่อยๆเหมือนเริ่มแบบรู้ครับรู้เราสัมผัสได้รู้สึกใจแป้วครับเขาส่งสัญญาณมาบ่อยอยู่นะรู้สึกแบบยังไงบ้างสัญญาณผมเป็นคนโง่ครับมันโง่ไปหน่อยครับช้าไปหน่อยเราใจแป้วไหมตอนนี้กับพอสิ่งพอสัญญาณมันส่งมาแล้วว่าแป้วแป้วความรักบทแรกน่าจะหยุดตรงนี้แล้วว่าก็แป้วอยู่ก็แป้วอยู่ปิ้วอยู่เหมือนกันแต่เราอยู่นู้นเราได้ข่าวไหมว่ามันก็มีข่าวออกมาแล้วเนาะว่าได้ข่าวจะงอนหรือว่าได้ข่าวแต่เราคุยกันตลอดครับเราคุยกันอย่างนี้เราเผื่อใจไหมล่ะถ้าเกิดเขาไม่ให้จริงไม่เผื่อครับตอนเนี้ยมั่นใจว่ากลับมาดีกันอย่างนักตอนนั้นคือว่าเขาบอกมาว่าต้นไม้กับเราอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้กับเทนเทอร์เบิลไอ้เครื่องเล่นน่ะอันนั้นจริงต้นไม้เกี่ยวไหมจริงผมว่าทุกอย่างอะทุกอย่างเกี่ยวหมดเพราะว่าเราโฟกัสจางไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าขีดเส้นใต้3เดือนอะไรเงี้ยที่เขาพูดก่อนอันนี้คือครับเรายังไงฮะเราต้องเร่งสปีดไหมสับตีนแตกพี่ถามแล้วกันอะไรที่ไม่อยากทำไม่อยากจะเสียผู้หญิงคนนี้ไปก็ทุกอย่างครับไม่ทุกอย่างแหละหรือว่าไม่ดีจะคุกเข่าเลยไหมสับเลยไงอันนั้นสับไปหน่อยเขาจะตกใจนะครับใช่เราจริงๆเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกหลายอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ทั้งแบบความรับผิดชอบในหลายๆเรื่องอะไรอย่างครับผมก็โอเคตอนนี้ก็พยายามทำสวนอยู่ครับก็ไปทำสวนทุเรียนอยู่แล้วตอนนี้เอาเขาไปด้วยไหมนะเขาไปด้วยไหมรอบนี้ก็เดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าจะชวนไปดูอยู่ครับต้องส่องไอจีเขามากขึ้นแค่ส่องอยู่แล้วนะส่องอยู่แล้วครับส่องอยู่แล้วจริงๆสิ่งแวดล้อมหมายถึงว่าน้องเขาครอบครัวเขาสนับสนุนเราแค่ไหนจริงๆทุกคนก็ซัพพอร์ตครับทุกคนซัพพอร์ตใช่แต่เวลานี้เราต้องมีให้เรามาในพาร์ทของเราเนี่ยต้องมีการปรับตัวขนาดไหนปรับจูนยังไงเพื่อที่จะรู้สึกแบบว่าไม่จางเหมือนครั้งที่แล้วก็เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ก็อาจจะต้องโฟกัสเขาเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยจริงเหมือนวันแรกที่เราจริงๆพอมันกลับมาครั้งนี้เราได้คุยกับเขาเปิดใจเลยไหมว่า
จุดตรงไหนคือจุดพอดีสำหรับคู่เราคือเขาเอาพอดีอยู่แล้วผมเนี่ยไม่พอดีเราขาดหรือเราเกินเราขาดคือเราก็เวลาเราทำกิจกรรมอะไรก็อยากให้เขาไปด้วยแล้วแหละทางนี้ถ้ามันไม่ลำบากเกินไปไม่ลำบากเกินไปก็ได้นะครับก็ได้นะก็ได้นะไม่งั้นพี่ถามเลยโปรโมชั่นยิ้มอะไรล่ะยิ้มอะไรไม่งั้นพี่ถามเลยโปรโมชั่นจีบของเรามีอะไรบ้างบอกไม่ได้เลยครับแต่เรารู้ใช่ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ต้องคิดใจยังไงเขาถึงจะชนะใจรู้ครับคิดว่ารู้นะก็อยู่ด้วยกันมา7ปีแล้วเต้น TikTok จริงๆทำยังไงบ้างสำหรับเพราะหลายคนมองว่าถ้าเอสเตอร์นิ่งก็คือนิ่งแล้วก็ดูแบบว่ารังสีอะไรน่ากลัวน่ากลัวแต่เขาก็เป็นคนเด็ดขาดนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะพี่แต่เคนก็ดูยิ้มเจริญอยู่นะไม่ใช่เรื่องตลกนะพี่แสดงว่าเคนมีความกังวลกลัวจีบไม่ติดกังวลไหมก็มีความกังวลอยู่ในใจนิดนึงแล้วอย่างวันนี้ทำไมถึงไม่อยากสัมภาษณ์ครัวเกรงใจเขาเกรงใจเขาก็อยากให้เขาแบบว่าแบบได้พูดในสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดเราก็ได้พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดจะได้ไม่ต้องมาแบบมากึกมากัดกันอะไรเงี้ยก็คือทำไมอะที่เขาให้สัมภาษณ์แบบคำตอบก็ค่อนข้างที่จะแบบถ้าตีความก็คือเนี่ยผมสัมภาษณ์อยู่เลยไม่ได้ฟังเลยเนี่ยเราต้องโฟกัสกล้องที่ก่อนสิเขาไปโฟกัสกล้องเขาก็พี่ๆก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับได้รู้ไงว่าใจตรงกันไหมไม่แล้วเขาบอกว่าเขาแบบจะเดินหน้าต่อแล้วไม่มีของเราอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้เลยแต่ดูอะไรเนี่ยเรามีคำตอบในใจมั้ยหมายถึงว่าเรารู้เพราะเรารู้จักเขามานานครับเพราะถ้าเขาใจแข็งก็คือแข็งเลยผมคิดว่าผมมีไม่รู้เหมือนกันครับเขาตอบแบบนู้นเนี่ยเนี่ยแล้วเราแบ่ง2วงเนี่ยผมก็อยากรู้อยากรู้วงนู้นนะครับเอเธอร์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 พี่ถามหน่อยแป๊บนึงแกล้งเดินไปแกล้งเดินมาอยู่นู้นแหละแกล้งเดินมาเร็วพี่ถามหน่อยเร็วอยู่นู้นก่อนแหละไม่เป็นราวเยอะเก่งเราเป็นพระเอกมากี่เรื่องแล้วผมก็ไม่เอาอะไรเลยอะไรเออไปเอามาพี่ไม่เป็นไรพี่แค่ถามอันเดียวถ้าเขาจะจีบเขาอะเออเอาไปเรื่องมาเดี๋ยวผมไปจีบเขาหลังเดี๋ยวผมไปจีบเขาเองอะเป็นเรื่องแล้วเรากลัวเป็นลูกเลยเคนเราไม่ได้เพิ่งรู้จักเขาเราทำไมเราดูกังวลแบบนี้เออกูเริ่มเป็นห่วงแทนมึงนั่นเนี่ยกูเริ่มเป็นห่วงแทนแล้วเนี่ยเราต้องใจกล้ากว่านี้เห็นไปเราพาเคนไปทําอะไรอยู่เนี่ยไปสิไปเลยเนี่ยเค้าเสร็จแล้วมาต้องไปหาผู้หญิงไปถือมาไปจีบใหม่เราโอเคจีบใหม่เคนเชื่อกูเคนเชื่อกูเคนเอาเลยเคนจีบใหม่จีบเลยอ่ะจีบเอาเอาแล้วพันกันเขาบอกว่าเขาอยากจะจีบเธอใหม่เขาขาดเธอไม่ได้เขาบอกรู้ตัวตอนเขาบอกว่าเธอว่ายังไงบอกเธอไม่ใส่ใจก็ให้รู้กับบ้างจะขี่พยานด้วยเอสจะขี่พยานเยอะเมื่อกี้เขาพูดเลยเอสบอกว่าก็รอบให้เอาเอสเขาจะไม่ได้ให้อภัยเขาบอกว่าก็พร้อมที่จะให้โอกาสแต่ก็ไม่ได้ตอนนี้สถานะของเอสคืออยู่ในระยะพักใจแต่เคนก็บอกว่าเขาขอจีบใหม่เราโอเคไหมไม่ได้ปีดแต่3เดือนมันสั้นไปไหมอะไรเนี่ยอย่าชงอย่างนั้นแม่โยเนี่ยเราชงไม่ถ้าขอต่อเวลาเพิ่มไงขยายเพิ่มหมายถึงให้เขาไปอยู่ต่างประเทศไม่ใช่ไม่เขาไม่ไปแล้วเขาบอกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาเก็บมาหมดแล้วเขาจะเป็นเศรษฐีหัดใหญ่เขาบอกว่าตกตะกอนที่นู่นมาว่าแบบขาดเธอไม่ได้สู้ๆนะน้องสู้กับใครมีกันสองคนโอเคอันนี้ได้เลิกเมื่อไหร่อ่ะไม่ได้แต่งงานไม่ได้แต่งงานอันนี้นะคะหนึ่งปุ้ยถ่ายอ่ะ